็สวัสดีน้องๆชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับที่ชมอยู่นะตอนนี้ในเพจของอาจารย์แก๊ปนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปเองเนี่ยจะมาเฉลยภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ของเราในข้อสอบอบท.รอบล่าสุดนี้เลยปี62นะครับมาเฉลยกันทีละข้อเท่าที่น้องส่วนใหญ่จำมาได้แล้วกันแต่อาจารย์ต้องขอบอกพวกเราก่อนว่าอาจารย์ไม่ได้ไปสอบพวกเรานะครับอาจารย์ก็ไม่เห็นตัวหนังสือข้อสอบจริงๆมันเป็นยังไงอะนะว่ามันจะเรียงแบบไหนบางอันน้องส่งมาอาจารย์ไม่เห็นว่ามันช้อยเป็นยังไงด้วยนะครับบางอันอาจารย์ก็ไม่เขียนช้อยมาเพราะไม่รู้ว่าช้อยคืออะไรนะครับแต่อาจารย์จะมาเฉลยแนวคิดให้แล้วกันว่าถ้าโจทย์มันถามแบบนี้มันต้องทำยังไงนะครับเฉลยแนวคิดในโจทย์แต่ละข้อกันดีกว่าเอาดูเป็นความรู้นะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญชมเลยว่ามีโจทย์ข้ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมกันครับนี่ก็เป็นจำนวนเชิงซ้อนอีกข้อหนึ่งให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนเขากำหนดมาให้ว่า z บวกเศษ1ส่วน z เท่ากับรูท3แล้วถามว่า z กำลัง7บวกกับ1ส่วน z กำลัง7เนี่ยมีค่าเท่าไหร่บางคนเห็นนี้แล้วงงต้องทำไงวะต้องยกกำลัง7หรือเปล่าทุกคนครับน้องไม่ต้องยกกำลังเศษไม่ต้องยกกำลังเศษอีกนะไม่ต้องยกกำลัง7อะไรเดี๋ยวกำลัง7เดี๋ยวมีวิธีการยกให้สิ่งที่ต้องทำก็คือน้องลองดูสมการตัวนี้ก่อนว่าเป็นสมการอะไรกันแน่อาจารย์จัดรูปก่อนเอา z คูณตลอดนะครับขอยัดเขียนตรงนี้นะเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอเอา z คูณตลอดครับน้องจะได้เป็น z กำลัง2บวก1เท่ากับ √3z เห็นไหมน้องก็จัดรูปให้ข้างขวาเป็น0น้องจะได้เป็น z กำลัง2ลบ √3z บวก1มีค่าเท่ากับ0อ้าวแล้วเป็นงี้แล้วไงต่ออันนี้เป็นสมการอะไรครับเป็นสมการควอดราติกหรือสมการกำลัง2เราถ้าเราแยกตัวประกอบได้โอเคก็หาค่าได้แต่ถ้าเรียกตัวประกอบไม่ได้มันก็มีสูตรใช่ไหมครับมีสูตรในการหาคำตอบของสมการกำลังสองของเราสูตรของเราว่าไงนะซึ่งข้อนี้มันหาไม่ได้อยู่แล้วสูตรของเราว่าไงครับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a a คืออะไร a b c คือสัมประสิทธิ์ a คือสัมประสิทธิ์หน้า z กำลังสอง b คือสัมประสิทธิ์หน้า z กำลังหนึ่ง c คือค่าของที่หรือคอนสแตนต์ของเรานี่เองเราก็แทนเข้าไปในสูตรเลยลบ b พร้อมกันลบ b อันนี้รูท3ก็ลบ b ก็จะกลายเป็นรูท3บวกลบ b กำลัง2 b กำลัง2น้องจะได้เป็น3ลบ 4ac ส่วน 2a น้องจะได้เป็นลบ4น้องจะได้เป็นลบ1ส่วน2อันนี้ตรงนี้น้องคำนวณกันได้นะครับคำนวณกันได้เพราะฉะนั้น z ของเราเนี่ยนะครับ z ของเราจะมีค่าเท่ากับรูท3บวกลบ i รูทลบ1คือ i ส่วน2เพราะนั้นกระบวนการถึงตรงนี้นะครับเอาแค่ถึงตรงนี้ก่อนน้องจะต้องแก้สมการหาค่า z ออกมาว่า z ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่บางคนบอกอ้าวอาจารย์มันมี z อยู่2ตัวหนูทำไงต่อพอถึงตรงนี้แหละน้องต้องเลือกแล้ววิธีที่1ง่ายๆก็คือน้องเอา z กำลัง7เนี่ยไปยกกำลัง7มานะครับเศษ1ส่วน z กำลัง7น้องก็กลับเศษส่วนแล้วค่อยยกกำลัง7นี่คือวิธีที่1นะครับเพราะนั้นพอถึงตรงนี้นะครับอาจารย์ขอจะสรุปให้ฟังนะน้องจะได้ค่า z มา2ค่าของเราก็คืออะไรครับ z ของเรามีค่าเท่ากับ √3 บวกลบส่วน2 i นะครับ √3 บวกลบ i ส่วน2นะครับน้องจะได้ตรงนี้ค่า z ออกมาประเด็นก็คือน้องจะทำยังไงล่ะยกกำลัง7มั้ยถ้าน้องยกกำลัง7แม่นน้องก็ยกเลยนะครับแต่อาจารย์ขออนุญาตมาติวแล้วไหนๆก็ติวไปแล้วขออนุญาตเสนออีกอันนึงแล้วกันถ้าน้องอยากยกกำลัง7แบบง่ายๆน้องสามารถเปลี่ยน z นี้ให้อยู่ในรูปของเชิงขั้วหรือโพลาร์ฟอร์มนะครับเชิงขั้วเป็นยังไงอาจารย์เชิงขั้วของเราจะมีหน้าต่างนี้ครับ z ของเราเท่ากับ r เดี๋ยวนะ r sin เซต้าบางคนถาม sin เซต้าคืออะไร sin เซต้าคือตัวยอดขอตัวยอดไม่ใช่ตัวย่อไม่ใช่ตัวยอดนะครับนะ cos เซต้าบวก i sin เซต้านี่คือสิ่งที่เอกคณิตศาสตร์ต้องรู้แต่ขี้เกียจเขียนซิสเซต้าง่ายกว่านะฮะเพราะนั้นสิ่งที่น้องต้องรู้คือ1น้องต้องเปลี่ยนจากรูปที่เป็นรูปธรรมดาของเรานะครับรูท3บวกลบ i ส่วน2ต้องเปลี่ยนมาอยู่ในรูปของเชิงขั้วให้ได้พอเปลี่ยนรูปเชิงขั้วมันดีอย่างนึงครับเชิงขั้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าน้องจะยกกำลังอะไรก็ตามนะเช่นยกกำลัง n น้องสามารถเอา r ของเราไปยกกำลัง n คูณกับซิส n เซต้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือถ้าน้องมีเชิงขั้วเป็นรูปเชิงขั้ว z เท่ากับ r sin เซต้าน้องสามารถจะยกกำลังอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งยกกำลังให้มันยุ่งยากนะฮะน้องก็ยกกำลังไปแล้วเอาตัว r ของเราเนี่ยไปยกกำลัง n คูณกับ n เซต้า
เพราะกลับมาคำถามครับอ้าวอาจารย์น้องต้องหา R เหรอใช่หนูต้องหาเซต้าเหรอใช่แล้ว N หนูรู้ยัง N รู้แล้วเพราะน้องเป้าหมายของน้องต้องการยกกำลังอะไรครับเป้าหมายของน้องคือต้องการยกกำลัง7นะฮะเพราะนั้นน้องก็ต้องหามาให้หมดนี่แหละตัวพวกนี้ต้องหาให้หมดเลยนะครับมาหา R พร้อมกัน R ของเราคืออะไร R ของเราคือขนาดนะครับขนาดของจำนวนเชิงซ้อนของเราตัวนี้นะครับขนาดมีสูตรว่าไงครับ R ของเรา A กำลัง2บวก B กำลัง2ทอสแควร์รูทนะครับเพราะนั้นข้อนี้เราต้องหา R มา A ของเราคืออะไรครับถ้าอาจารย์เขียนอย่างนี้หลายคนจะงงถ้าอาจารย์เขียนอย่างนี้ถ้าอาจารย์เขียนอย่างนี้เราจะเข้าใจมากขึ้นรูท3ส่วน2บวกลบ I ส่วน2บางคนก็ถามอีกเอ๊ะอาจารย์หนูจะใช้บวกหรือลบล่ะอาจารย์บอกเลยนะครับวันสอบเนี่ยมันมีช้อยอยู่แค่4ช้อยนะครับมีช้อยอยู่แค่4ช้อยคำตอบมันต้องวิ่งไปหาคำเดียวกันแหละครับอันนี้มีแซด2ค่าใช่ไหมครับเราก็เลือกมาสักค่านึงเช่นสมมติอาจารย์ไม่เอาลบอาจารย์ก็เอาแค่รูท3บวก i ส่วน2นะครับเอาแค่ตัวเดียวพอมาหาเพราะนั้นตรงนี้ของเราคือ a ตัวนี้ของเราคือ b นะครับ r ของเราหาได้จากอะไรครับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ทอดสแควร์รูท a ของเราก็คือรูท3ส่วน2กำลัง2มันจะได้เป็น3ส่วน4นะครับ3ส่วน4บวกกับเศษ1ส่วน4มันจะได้เป็น3ส่วน4บวกเศษ1ส่วน4มันจะได้เป็น4ส่วน4ส่วน4ส่วน4แต่บ้านของเราคือ1เพราะฉะนั้น R ของเรามีค่าเท่ากับ1นะครับอันนี้ต้องแม่นแล้วนะใครติววิชาเอกกับเราเนี่ย R น้องต้องได้นะครับติววิชาเอกกับอาจารย์ R พื้นฐานในเรื่องจำนวนเชิงซ้อนน้องต้องได้นะครับต่อมาเซต้าหาจากไหนอาจารย์เซต้าของเราหาจากแทนครับแทนนะแทนตัวนี้ครับแทนเซต้าของเรามีค่าเท่ากับลบ b ส่วน a นะครับลบ b ส่วน a บางคนถามไอ้ลบ b ส่วน a คืออะไรลบ b ส่วน a ไม่ใช่โทษทีนะไม่ใช่ลบ b ส่วน a b ส่วน a ครับแทนเซต้าของเรามีค่าเท่ากับ b ส่วน a นะครับบางคนถามอาจารย์จำได้ไงอาจารย์บอกเลยอาจารย์ก็จำไม่ได้หรอกครับแต่อาจารย์รู้ว่าแทนคือค่า y ส่วน x นะครับแทนของเราคือ y ส่วน x นะฮะเพราะนั้นค่า a บวก b i กับ x บวก y i เนี่ยเขียนยังไงก็ได้เพราะนั้นค่าแทนของเราคือ y ส่วน x มันก็คือ b ส่วน a นี่คือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์จำได้นะครับคนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องครับอาจารย์บอกเลยคนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเพราะนั้นน้องจะต้องหาวิธีการจำของตัวเองแทนคือ y ส่วน x จำตอนหาแทนได้ไหมล่ะนะแทนคือ y ส่วน x เพราะนั้น b ส่วน a ครับแล้วไงต่อ b ของน้องครับ b ของน้องก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 a ของน้องก็มีค่าเท่ากับ √3 ส่วน2เพราะนั้น b ส่วน a น้องจะได้เป็น1ส่วน2หารด้วย √3 ส่วน2ถ้าน้องคิดเลขไม่ผิดนะครับน้องคิดเลขไม่ผิดน้องจะได้เป็น1ส่วน √3 1ส่วน √3 เพราะนั้นค่าเซต้าอ้าวเซต้ายังไงแทนเซต้าเท่ากับ1ส่วน √3 มุมอะไรที่แทนได้1ส่วน √3 ครับมีตัวเดียวครับคือมุมเท่ากับ30องศา30องศาคือพายส่วน6นี่คือวิธีการหา r วิธีการหาเซต้านะครับเพราะนั้น r ของเราเท่ากับ1เซต้าของเราเท่ากับพายส่วน6เราก็ย้อนกลับมาแทนค่าใน z ของตรงนี้นะครับมาแทน z เลยอ่ะเพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตแทน z นะครับ z ของเราขออนุญาตเขียนก่อน z ของเรามีค่าเท่ากับคือรูปโพลาร์ฟอร์มรูปเชิงขั้วของเรามีค่า r เป็น1ครับก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ sin เซต้าคือพายส่วน6พอน้องได้รูปโพลาร์ฟอร์มนี้ยิ้มได้เลยครับน้องต้องการอะไรอะข้อนี้ต้องการ z กำลัง7ใช่ไหมฮะเพราะนั้นน้องก็เอา z ไปยกกำลัง7เท่ากับ r น้องไม่มีอยู่แล้วไม่ต้องยกกำลังนะครับน้องก็เอา7คูณกับเซต้าได้เลยตามสูตรนี้นะฮะเขาเรียกสูตรของเดอมัวครับเดอมัวนะเพราะนั้นยกกำลังอะไรน้องก็เอาคูณกับเซต้าตัวนั้นสุดท้ายน้องจะได้เป็นซิดเซต้า7ของเรา7คูณกับเซต้าพายส่วน6เห็นไหมฮะเพราะนั้นต้องเขียนให้ดีให้ชัดนะครับหลายๆคนงงนะอาจารย์เคียวจะเขียนนี้คอส7พายส่วน6บวก i sin 7พายส่วน6นะครับพอถึงตรงนี้น้องต้องเป็นแล้วตีโกณก็มาน้องต้องเปลี่ยนตรงนี้อยู่ในรูปของอะไรครับพายบวกพายส่วน6จำได้ไหมการเปลี่ยนจำได้ไหมครับท่องสูตรคูณให้1แม่นะฮะ6 1 6มันจะได้เป็นพายบวกพายส่วน6ตรงนี้ก็จะเป็นพายบวกพายส่วน6น้องจำได้ไหมครับพายบวกพายส่วน6ต้องตกคอสแดนที่3น้องจะได้ทันทีว่าคอสด้านที่3ค่าคอสของเรามีค่าเป็นลบคอสพายส่วน6คอสพายส่วน6คือคอส30คอส30มีค่าเท่ากับ √3 ส่วน2ทันมั้ยนี่นะฮะบวกกับ i
ไซน์ไพส่วน6ไพส่วน6ของเราก็ต้องมีค่าเท่ากับไพส่วน6ก็คือคอส3ไม่ใช่คอสไซน์30ไซน์30มีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นคำนวณดีๆแล้วนะครับสุดท้ายนะไอตัวพวกนี้เนี่ย z กำลัง7นะครับ z กำลัง7ของเราจะมีค่าเท่ากับลบรูท3ส่วน2i คูณกับลบ1ส่วน2 i ก็เป็น1 i ส่วน2ลบ1ส่วน i ส่วน2ไม่ใช่ลบ1ลบ i ส่วน2นะครับนี่คือภาพ z กำลัง7เพราะนั้นใครที่ยังงงอยู่ตอนนี้นะครับน้องจะต้องไปรู้จักก่อนว่า z จำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้าง r คืออะไรแทนเจนต์ของเราคืออะไรเซต้ามันหาจากไหนเนี่ยต้องรู้ตรงนี้ต่อมาต้องรู้จักรูปโพลาร์ฟอร์มรูปโพลาร์ฟอร์มอาจารย์ก็บอกไปแล้วเห็นไหมครับพยายามไปดูทีละส่วนตอนอาจารย์ติวเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้นานมากจะติวทีละส่วนเลยนะครับมันสูตรเรื่องของเดอร์มัวเดอร์มัวว่าไงถ้ายกกำลังอะไรต้องเอาตัวนั้นไปคูณนะครับไปคูณกับเซต้าเพราะนั้นตรงนี้น้องจะได้แล้วว่าเซตกำลังเจ็ดขอยัดลบนะครับเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอนะใครไม่ทันก็กดแคปไว้กดแชร์ไว้นะครับอาจารย์ไม่ลบไปไหนหรอกนะน้องไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์จะลบไปไหนนะครับอันนี้คือเซตกำลังเจ็ดนะครับต่อไปเราก็ไปหาต่อหาเซตกำลังอะไรต่อเราได้เซตกำลังเจ็ดแล้วต่อไปหาเซตกำลังลบเจ็ดนะครับเซตกำลังลบเจ็ดเราก็หามาเขาจะเปลี่ยนสีปากกาได้หนึ่งเขียนตรงไหนได้วะเนี่ยมาตรงนี้แล้วกันเซตกำลังลบเจ็ดนะครับเซตกำลังลบเจ็ดก็เหมือนเดิมเราเจ็ดไปคูณเซต้ามันก็กลายเป็นซิสลบเจ็ดไพส่วนหกเหมือนเดิมทุกอย่างจารย์เขาจะเขียนต่อมาเลยนะซิสของเราก็กระจายออกมาเป็นคอสลบเจ็ดไพส่วนหกเจ็ดไพส่วนหกบวก i ไซน์7ลบ7ไพเดี๋ยวที่เขียนข้างๆตรงนี้ไม่ใช่เลยนะครับไฟมันดูดครับนะฮะไฟมันดูดนะฮะนะครับพยายามเข้าใจลายมืออาจารย์หน่อยนะนะครับพอถึงตรงนี้บางคนไปไม่เป็นแล้วเอ๊ะแล้วมันยังไงต่ออ่ะอาจารย์น้องต้องรู้ต่อมานะครับสิ่งน้องต้องรู้ต่อไปนะเขียนตรงไหนได้เนี่ยคอสลบเซต้าเท่ากับคอสเซต้าจะทำให้ชีวิตน้องง่ายขึ้นไซน์ลบเซต้าเท่ากับลบไซน์เซต้านะฮะคอสลบเซต้าเท่ากับคอสเซต้าไซน์ลบเซต้าเท่ากับลบไซน์เซต้าดียังไงมันจะทำให้น้องทำงานง่ายขึ้นงานของน้องจะเหลือแค่นี้ครับคอสลบเซต้าเท่ากับคอสเซต้าหมายความว่าน้องไม่ต้องกังวลเครื่องหมายของมันแต่พอมาตรงนี้ไซน์ลบเซต้าเท่ากับลบไซน์เซต้าน้องจะกลายเป็นลบแล้วก็ไซน์เซต้า7ไพส่วน6นะครับ7ไพส่วน6ตรงนี้ที่เหลือก็เหมือนเดิมคอส7ไพส่วน6เมื่อกี้เราหามาแล้วมันจะได้เป็นz กำลังลบ7นะฮะของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบรูท3ส่วน2แล้วก็ลบกับเท่าไหร่เนี่ยลบกับเท่าไหร่ครับลบตรงนี้ต้องเป็นลบนะฮะนี่ตรงนี้เป็นลบแล้วตรงนี้ก็เป็นลบอีกนะครับเพราะมันตกควอแดรนท์ที่2ควอแดรนท์ที่3นะฮะเราก็จะกลายเป็นบวกกับ i ส่วน2นะครับเพราะนั้นสิ่งน้องต้องรู้ทั้งหมดเลยคือตรีโกณก็ต้องรู้นะครับแล้วตรีโกณการหาพวกนี้เนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับก็เดี๋ยวขอไปพูดในส่วนของคอสตรีโกณแล้วกันนะครับน้องก็ต้องไปดูในส่วนของตรีโกณนะนี่ได้เซตกำลัง7แล้วได้เซตกำลังลบ7แล้วเอา2อันนี้มาบวกกันนะครับพอมาบวกกันน้องสังเกตไหมครับอะไรหายครับนี่ถ้าบวกกันเนี่ย i ส่วน2เนี่ยหายหมดเลยนะครับสุดท้ายมันจะกลายเป็นลบรูท3ส่วน2บวกกับลบรูท3ส่วน2เหมือนกันก็บวกกันแล้วก็ได้ลบรูท3นะครับคำตอบข้อนี้คือลบรูท3ย้ำนะคำตอบข้อนี้คือลบรูท3คือไม่มีที่เขียนแล้วนะฮะคำตอบข้อนี้คือลบรูท3นะครับนะข้อนี้ตอบลบรูท3นะครับนะเพราะนั้นใครไม่ได้เรื่องนี้จะต้องทวนนะครับทวนแล้วบางคนโอ้ทดน่าจะเยอะนะอาจารย์ถ้าใครฝึกดีๆนะครับทดไม่กี่บรรทัดนะครับทดไม่กี่บรรทัดตอบแล้ว r ก็หาง่ายแทนก็หาง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับนะก็ฝากว่าเราเตรียมตัวต่อไปนะครับไม่ได้ยากอะไรสำหรับคณิตศาสตร์ภาคคอลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยมาติวเนี่ยนะครับโอ้ได้บรรจุกันเยอะแยะแล้วนะยังไงก็น้องก็อยู่ที่การฝึกของน้องด้วยนะครับอาจารย์คอยเป็นโค้ชให้กับพวกเราได้นะครับนะวันนี้ก็ให้ดูข้อนี้ไว้นะติดตามตอนต่อไปครับน้องๆท่านใดสนใจชุดติววิชาเอกด้วยตนเองนะครับประกอบไปด้วย DVD ทั้งหมด6แผ่นหนังสือ2เล่มรวมกันแล้ว 1,500 บาทนะครับถือว่าโปรโมชั่นนี้ถูกมากๆนะครับพร้อมสอบแน่นอนหลายคนถามว่าชุดนี้พร้อมสอบไหมพร้อมสอบแน่นอน6แผ่นนี้ประกอบไปด้วยทุกเรื่องที่น้องจะสอบในครูผู้ช่วยภาคขอวิชาเอกของเราหรือจะเป็นการติวออนไลน์ก็ได้นะครับ
สะดวกทั้งหมดออนไลน์มีหนังสือจะส่งให้ถึงบ้านราคาตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่ 1,499 ก็ติดต่อได้ที่แอดมินเลยครับสอบถามโปรโมชั่นได้นะฮะถ้าอยากประสบความสำเร็จมองหาแก๊ปติวเตอร์ครับสวัสดีครับทุกคน